เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่นเอฟเอ็ม 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานหลวงพ่อบุญส่งวานิชาศรีโรมาเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080กลับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อปรัตไพรินทร์ศิริวัฒโนที่เคารพอย่างสูงเจริญพรญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจ วันนี้ก็เป็นวันที่อาตมาได้มาออกรายการธรรมสว่างใจก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีความข้องใจสงสัยอะไรในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โทรมาถามมาพูดมาคุยมาเปิดใจเพื่อจะทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะทุกคนคงยังไม่คุ้นเคย การปฏิบัติธรรมในการธรรมสว่างใจนั้นก็ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ2527คิดว่าก็คงใช้ชื่อเดิมคือรายการธรรมสว่างใจที่ออกทางสถานีวิทยุแต่ปัจจุบันนี้ก็มาทำที่วัดเป็นรายการทีวีแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปทางวิทยุด้วยเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าญาติโยมสงสัยในการปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้จะไปถามใครเมื่อมีรายการธรรมสว่างใจอันนี้ก็เป็นโอกาสดีญาติโยมจะได้ไขข้อข้องใจหรือว่ามีวิธีการปฏิบัติครูบาอาจารย์มาหลายๆองค์ก็มีแนวที่ปฏิบัติที่คล้ายกันไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละก็คือการปฏิบัตินี้ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้กายกับรู้ใจเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสอนเรื่องกายกับจิตนะเพราะคนเราเกิดมาก็มีแต่กายกับจิตพระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเพราะมีเหตุมีปัจจัยทำไมพระองค์จึงสอนอย่างนั้นเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่อยู่กับกายมันก็จะไปที่อื่นคิดปรุงไปขาดสติไม่มีสมาธิก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นกายนี่สำคัญผมขนเล็บฟันหนังให้เราอยู่
อยู่กับกายตลอดเวลาคือการปฏิบัติแม่จิตเผลอแม่จิตเพลินเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะมีความคิดมีความปรุงแต่งจำเอาอดีตมาคิดปรุงไปถึงอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันก็เลยเป็นจิตที่ไม่สงบไม่มีความสุขคนที่มีความทุกข์อยากจะมีความสุขต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสงบแล้วจะเกิดความสุขและความสุขอันนี้แหละเมื่อปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาได้เพราะสมถภาวนาก็คืออุบายสงบใจจิตจะสงบได้ต้องมีภาวนาคือทำจิตให้เป็นหนึ่งจิตอยู่กับกายตรงไหนก็เป็นหนึ่งทั้งนั้นอยู่กับผมจิตก็เป็นหนึ่งอยู่กับขนก็เป็นหนึ่งอยู่กับเล็บกับฟันกับหนังทั้งภายในภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานฐานที่ตั้งของสติเมื่อสติต่อเนื่องกันก็จะเป็นสมาธิเมื่อเกิดสมาธิก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าเราดับนิวรณ์ห้าไม่ได้อารมณ์ห้านี้ก็เกิดไม่ได้การที่จะดับนิวรณ์ห้าได้ต้องอาศัยการภาวนานี่แหละทำเรื่อยๆทำต่อเนื่องกันทำนานๆแล้วก็ทำต่อเนื่องกันต้องมีจิตใจที่ศรัทธาศรัทธานี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะถ้าขาดศรัทธาอย่างเดียวอะไรไม่มาเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และความเชื่อเรื่องเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราเห็นเป็นอนิจจังร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่เกิดมาก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้บางคนก็ยังไม่ได้ดูตัวเองยังไม่เห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจในชีวิตของตัวเองนี่เองเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านให้เข้าใจให้เข้าใจชีวิตก็คือดูชีวิตเรานะดูชีวิตเราจะดูยังไงล่ะชีวิตเราก็จะรู้ชีวิตเราจริงๆก็ต้องดูที่กายนี่แหละนะเพราะเอาจิตมาดูกายแล้วต่อไปก็จะเห็นทั้งกายทั้งจิตนะเพราะจิตมารวมอยู่ที่กายก็จะทำให้เห็นและทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมะได้ถ้าจิตไม่มาดูกายมันก็เตลิดออกไปข้างนอกคิดปรุงวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆถ้าควบคุมจิตไม่ได้ก็กลายเป็นวิกลจริตเพราะฉะนั้นคนที่จิตฟุ้งซ่านถ้าไม่รู้จักทำจิตของตัวเองให้ดีก็จะกลายเป็นวิกลจริตจริตไม่ปกติเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยจะทำให้สติดีพอสติต่อเนื่องกันก็เกิดปัญญาความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าจะปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจิตมาดูกายก่อนเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมพอเอาจิตมาดูกายต่อเนื่องกันไปจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิพอสติต่อเนื่องกันพอจิตเป็นสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรมันจะต้องมีอะไรที่แปลกขึ้นมาเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก่อนจะมีสมาธิต้องมีปิติก่อนปิติจะเกิดก่อนจิตเริ่มเบาๆสบายๆจิตใจเริ่มเบากายเบาจิตเบากายเบาจิตพอกายเบาจิตเบานานๆก็จะมีความสุขเกิดขึ้นลึกเข้าไปจิตจะลึกเข้าไปโดยการที่เราเอาสติมาจดจ่อต่อเนื่องกันไปแล้วจิตก็จะรวมเป็นเอกคตาได้นี่เรียกว่าทำสมาธิเจริญสติให้เกิดฌานสมาบัตินะ
ราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้นึกว่าเราเนี่ยสามารถจะตายได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเคยเข้าไม่เข้ามันก็ตายลมหายใจเคยออกไม่ออกก็ตายแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ประมาทความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายประมาทไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่รู้จักเอาธรรมะไปสอนลูกสอนหลานก็ทำให้ลูกหลานเป็นกันยังอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนมากเลยจะไม่รู้ธรรมะไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบุญคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ไม่รู้จักพ่อแม่บางคนนี่โอ้ลำบากมากลูกไม่เคยจะสนใจใยดีแม่ก็ไปโทษแต่ลูกลูกก็ว่าแม่ว่ากันไปว่ากันมามันก็เกิดปัญหาไม่พอใจเนี่ย น่ากลัวมากนะสังคมถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพ่อแม่ลูกก็จะไม่รักกันลูกก็ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่เอาใจใส่ดูแลไม่ได้สนใจไม่เห็นพระคุณของพ่อของแม่พุทธเจ้าทรงยกย่องถ้าเราดูกันจริงๆนะมาดูใจพ่อใจแม่เนี่ยรักลูกขนาดไหนให้ได้ทุกอย่างลูกจะยังไงก็ตามแต่พ่อแม่ก็ยังรักคนอื่นจะเกลียดจะโกรธจะว่าไม่ดีอย่างไรแต่พ่อแม่ก็ยังว่าลูกดีอยู่นั่นแหละยังรักลูกนี่แหละท่านจึงว่าเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกพระอรหันต์ท่านมีเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาลูกก็ไม่ดูแลให้ดีแต่นี่พ่อแม่ทุกคนนี่จิตใจมีแต่ลูกนะจิตใจอยู่กับลูกสร้างอนาคตให้ลูกนะเนี่ยพวกเราไม่ค่อยได้นึกถึงไงแต่บางคนเมื่อมีลูกแล้วนั่นแหละจึงจะนึกถึงพ่อถึงแม่ว่าอ๋อใจพ่อใจแม่เป็นอย่างนี้เองเหมือนเรานี่เองเราก็รักลูกห่วงใยลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อลูกนะพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลนะเราก็จะเป็นบาปนะเราต้องนึกว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณขนาดไหนตั้งแต่ท้องท่านก็สนใจอดทุกอย่างอะไรที่ว่าแถลงก็อดอะไรที่เขาห้ามก็อดได้เพราะรักนะกลัวลูกจะเสียไปกลัวลูกจะแท้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงจิตของพ่อแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ปุ๊บมันเนี่ยจะดีใจแล้วนึกถึงประคบประงมอย่างดีเลยนะท้องนี่ต้องระวังจะทำอะไรก็ต้องระวังจะกินอะไรก็ต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำเพื่อใครทำเพื่อลูกอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เกิดปัญญาเราก็ไม่เห็นคุณของพ่อของแม่ที่รักเอาใจใส่ดูแลจิตนี่เป็นห่วงเป็นใยถ้าลูกไปไหนลูกยังไม่กลับพ่อแม่ก็นอนไม่หลับเป็นห่วงใยนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะท่านจึงเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกนะกับคนอื่นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดให้ดีแล้วเราจะเห็นว่าพ่อแม่นี่เราควรจะตอบแทนบุญคุณดูแลท่านให้ดีให้สมกับที่เราท่านรักเราท่านดูแลเรามาเรามีความสามารถจะทำอะไรได้เราก็ทำเถิดนะและจะมีประโยชน์กับตัวเราเพราะว่าบุญคุณเนี่ยมันถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยโยมจะไปตอบแทนอะไรได้มันก็ตอบแทนไม่ได้แล้วก็หมดกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจให้ดีนะตั้งตัวให้ดีว่าชีวิตนี้
เราจะทำอะไรจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นดีที่สุดนะไม่มีเวรไม่มีกรรมนะไปในภพหน้าในชาติหน้าเราต้องเชื่อว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดก็ได้ทั้งนั้นทุกคนพวกเรานี่ก็เกิดกันมาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยพื้นดินทั้งแผ่นเนี่ยเอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นหลุมฝังศพเรานอนตายมาทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันมากมายเหลือเกินการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะพวกเราไม่ได้นึกถึงกันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้นึกถึงเราก็จึงประมาทมัวเมาไม่ทำความดีเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้โยมลองดูสัตว์เดรัจฉานดิทุกข์ขนาดไหนถึงจะเลี้ยงมันดีอยู่กับคนที่ดูแลดียังไงมันก็สู้มนุษย์ไม่ได้กันมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้สัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มากกว่ามนุษย์เราเพราะฉะนั้นเรานี่เกิดทุกอย่างเกิดมาแล้วทุกอย่างเป็นมดเป็นแมงเป็นแมลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีขันห้าเหมือนกันนะมีเหมือนเรานี่แหละมีใจมีกายมีความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าปัญญาเขาน้อยมนุษย์นี่เป็นผู้ที่ปัญญามากมีวาสนามากแต่ถ้าใครไม่ทำให้คุ้มค่ากับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาเรียกว่าเสียชาติเกิดเพราะชาติต่อไปไม่ได้เกิดแล้วมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆนะเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังอะเต่าตาบอดนะอยู่ในทะเลร้อยปีจะได้โผล่มาสักครั้งหนึ่งแต่มันมีหลุมที่พอจะให้หัวเต่ารอดได้เนี่ยมีอยู่อันเดียวร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งแถมตาบอดอีกทั้งห้านั่นแหละเมื่อไรเกิดขึ้นมาหัวสวมขึ้นเข้ารูนั้นได้จึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะทำมนุษย์ให้ดีที่สุดทำยังไงจึงจะดีที่สุดก็คือทำการปิดอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิทั้ง4นี้ต้องปิดให้ได้ด้วยศีล5นี่แหละศีล5เนี่ยสามารถจะปิดอบายภูมิได้ถ้าใครมีศีล5ที่มั่นคงมั่นใจว่าเรามีศีล5แน่นอนและตั้งสติประคองจิตเอาไว้อยู่กับศีล5นี้ตลอดการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าถ้ามีเมตตาด้วยก็ยิ่งดีถ้าไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเพราะกลัวศีลขาดนั่นก็อีกอย่างหนึ่งอานิสงส์น้อยถ้าฆ่าสัตว์ด้วยเมตตามันนึกว่าอ๋อมันก็คือญาติของเรานั่นแหละว่าทั้งหมดในโลกเนี่ยที่จะไม่เกิดมาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาไม่มีเลยเคยเป็นมามากมายนะเป็นมาทางนั้นเป็นญาติกันทางนั้นแต่ว่ามันยาวนานมันยาวนานมันจึงลืมคนเราเนี่ยลืมนะลืมเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยจะทำให้ความรู้เกิดขึ้นมาความเลือนลืมอะไรต่างๆนี่ก็จะน้อยลงนะคนที่มีสมาธิสติจะดีนะถ้าทำสมาธิถึงขั้นพระโสดาก็ไม่มีคำว่าบ้าไม่มีแหละเพราะสติเป็นมหาสติที่เกิดแล้วไม่ดับคนที่บ้านี่ก็คือคนสติอ่อนนะเพื่อมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถเอาจิตไว้กับตัวได้เอาจิตออกไปแต่ข้างนอกอย่างเดียวคิดถึงแต่เรื่องนั้นมีความฟุ้งซ่านมีความทุกข์วุ่นวายสับสนจนกลายเป็นคนที่วิปริตได้เสียสติได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แถมพุทธศาสนาอีกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากมากนะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาก็มากมายเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำดี
ได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่สามารถที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้ก็ไม่รู้ไงความไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นเรามีพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้นะให้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วก็สามารถที่จะไปให้พ้นได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือทำสมาธิเจริญวิปัสสนาจนกว่ามรรคผลจะเกิดขึ้นมาในใจเราก็จะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะฉะนั้นญาติโยมโทรเข้ามาเถอะนะมาพูดมาคุยมาทำความรู้จักกันบ้างนะอาตมาก็เพิ่งมาครั้งแรกก็ยังไงก็ขออภัยนะพูดอะไรไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจหรือเป็นยังไงก็โทรมาถามมาทักมาพูดมาคุยกันได้อยากจะถามอะไรคุยอะไรถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไปหามาตอบทีหลังก็ได้หรือว่ามีหลายองค์นะองค์อื่นก็ถามได้เหมือนกันละโยมมีโอกาสแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติมีโอกาสได้จะได้พูดได้ถามจะได้สอบถามถึงการปฏิบัติของเรานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นของที่ยากนะยากอย่างไรยากเพราะคนไม่มีศรัทธาถ้าศรัทธามีก็โอกาสที่จะปฏิบัติก็มีถ้าศรัทธาไม่มีก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะเขาเรียกว่านิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนความมิดฟุ้งซ่านลำคาญใจบ้างมันหลายอย่างด้วยกันนะนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นเพราะฉะนั้นคนไม่มีศรัทธามันทำไม่ได้ครับทนไม่ได้ขอการหลวงพ่อครับครับผมสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมบัวสิริเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะค่ะจ้าโยมบัวมีอะไรจะถามหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงพ่อถามปัญหาหน่อยค่ะอยากทราบถึงวิปัสสนากับวิหารภาวนานะคะว่ามันเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรวิปัสสนากับอะไรนะวิหารวิปัสสนากับภาวนาค่ะเวลานั้นก็เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงไหนคะแล้วก็การดับนิวรณ์5เมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดนะคะจ้านิวรณ์5ใช่สังขาร5ใช่มั้ยคะสองคำถามเนาะค่ะจ้าจะฟังเลยหรือเปล่าแล้วจะฟังทางนู้นดีฟังเดี๋ยวฟังทางทีวีฟังทางทีวีแล้วกันเนาะค่ะค่ะกราบลานมัสการเดี๋ยวฟังทางทีวีจะชัดมากจ้ะครับคำถามแรกครับหลวงพ่อนิวรณ์ครับวิปัสสนาครับวิปัสสนากับภาวนาต่างหรือเหมือนกันยังไงอ๋อภาวนาก็สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาโยมสองอย่างนะสมถะภาวนาคือเอาจิตให้เกาะอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คืออุบายที่จะเรืองปัญญาให้เกิดขึ้นคือพิจารณาเห็นอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับให้ดูความเกิดดับเกิดขึ้นอะไรกระทบปุ๊บเกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปดูตรงนั้นให้ได้นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็คือตัวใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าจิตเอาไปสงบอยู่ในสมาธิตลอดไม่ใช่อย่างนั้นละจิตออกจากฌานมาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเรามาดูจิตการดูจิตเนี่ยต้องอยู่ที่กายนะจิตต้องอยู่ที่กายจะส่งจิตออกไปข้างนอกพอจิตส่งออกปุ๊บเห็นปั๊บเลยเนี่ยพอช่วงที่ออกจากสมถะภาวนาออกจากฌานเนี่ยจิตของเราจะสงบจิตเราจะรวมมันจะเบาๆสบายสบายตอนนั้นจะเห็นจิตง่ายกระทบอะไรเนี่ยมันจะมีความร้อนร้อนทางอารมณ์เนี่ยเห็นชัดเจนมันจะเห็นชัดกว่าจิตที่ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสมถะ
กับวิปัสสนาเนี่ยคู่กันไปถ้าไม่งั้นมันจะเสียเวลามันจะช้านะแล้วก็การปฏิบัติก็ต้องตั้งใจว่าเรามีอะไรที่แน่นหนาอยู่ในใจกิเลสตัวไหนที่เป็นจริตของเราเนี่ยตัวสำคัญเลยถ้าโทสะจริตบางคนมีความโกรธแล้วมีพยาบาทผูกจองเวรเขาเรียกว่าจองเวรนะไม่ดีนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวสำคัญที่สุดก็คือพยาบาทเนี่ยเราจะต้องตัดพยาบาทให้ได้นะพยาบาทนี่ต้องตัดเลยตั้งใจไว้เลยปฏิบัติเราจะไม่โกรธเราจะไม่พยาบาทเราจะอภัยนะจะไม่ปองร้ายทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็ให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไว้ในจิตตลอดเวลาแล้วการปฏิบัติก็จะไปได้ไวนะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยภาวนาแล้วไม่ได้ตั้งจิตไว้อย่างนี้มันก็ภาวนาไปอย่างนั้นเองสงบก็กี่ปีกี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาเนี่ยสำคัญมากถ้าสงบแล้วต้องเจริญวิปัสสนาว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้วิปัสสนาถ้าไม่งั้นเราจะขาดสติไม่มีสติเข้าใจนะโยมนะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวก็จะพูดไปเรื่อยๆแต่ใครจะถามอะไรก็ถามมาครับก็อีกคำถามนึงครับหลวงพ่อที่โยมฝากถามไว้ก็คือนิวรณ์ห้าที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ว่าการดับนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเหมือนกันไหมกับสังขารห้าครับโยมสงสัยครับนิวรณ์ห้าสังขารห้าสังขารก็คือร่างกายแล้วนะนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างล่ะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสนิวรณ์ห้าขออภัยมันไม่เหมือนกันหรอกโยมสังขารห้าเหรอที่ถามเมื่อกี้สังขารครับสังขารโยมสงสัยว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันมีอะไรอีกไม่มีเนาะหมดแล้วครับอ้าวนี่พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินิวรณ์5เนี่ยการจะดับนิวรณ์5เนี่ยมันต้องเราต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาเนสัญชิกเป็นธุดงค์ธุดงค์แปลว่าขัดเกลานะที่พระธุดงค์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบกโกรธสะพายบาตรไปเป็นพระธุดงค์นั่นเป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบของพระธุดงค์แต่บางองค์ท่านเดินไปก็ท่านก็ไม่มีธุดงค์ฉันไม่เลือกมันก็ไม่เป็นการขัดเกลากิเลสไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่พอใจตามเมยินดีจำได้ก็ไม่เป็นธุดงค์การฉันมื้อเดียวฉันในบาตรคือการนั่งไม่นอนถึงหลับก็สมาทานได้เหมือนกันเสื่อการนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนอย่างหลวงพ่อสนองก็ทำมา18ปีคิดว่าประมาณนั้นแหละท่านทำมาตั้ง18ปีตอนนี้วัดสังฆทานจึงมีการเนสัญชิกวันอาทิตย์วันเสาร์กับวันพระก็จะมีการเนสัญชิกการถือนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนเผลอหลับไปบ้างก็ไม่ได้ขาดอะไรสมาทานก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่อย่าตั้งใจหลับก็แล้วกันนะอย่าตั้งใจหลับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยมมาตรการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะฮัลโหลจ่าได้ยินจ่าโยมพูดได้เลยพูดได้เลยใช่ไหมคะจ่าพูดได้โยมจะถามว่าโยมไม่สบายไม่สบายเนี่ยค่ะแต่อธิษฐานต่ออะไรหลวงพ่ออยู่องค์นะคะท่านที่ใจดีมากเลยทีนี้ทุกครั้งที่โยมอธิษฐานนะโยมก็หายเพราะว่าเราเคยทำบุญมาด้วยกันนะคะที่อธิษฐานแล้วก็หากไม่สบายบางทีเป็นแบบปวดหูคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อธิษฐานจิตถึงท่านแล้วก็โยมก็หายนี่เป็นเพราะเราเคยทำบุญกุศลมาด้วยกันหรือเปล่าคะฮัลโหลจ้าฟังอยู่จ้ะค่ะค่ะก็จะถามหลวงพ่อแค่นี้แล้วเจ้าค่ะ
ก็คุยกับหลวงพ่อได้ไหมเจ้าคะยังไงนะจ๊ะโยมคำถามคือยังไงนะคืออย่างนี้นะเจ้าค่ะคือมันเป็นเหมือนโยมเล่าแต่ว่ามันยังไม่เข้าคำถามอย่างเงี้ยไม่เข้าคำถามโยมไม่สบายเจ้าค่ะแล้วโยมรู้จักกับหลวงพ่อองค์นึงไหมคะท่านก็มีเมตตามากโยมรู้จักด้วยบังเอิญนะคะทีนี้โยมไม่สบายโยมเกือบตายอะค่ะมันบอกไม่ถูกโอ้ยจ๊ะก็นึกถึงหลวงพ่อองค์นี้ได้โอ้ท่านมีพระคุณเนาะจะตั้งจิตอธิษฐานอะค่ะโยมเคยทำบุญกุศลมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็โยมเคยถวายปัจจัยสี่ท่านใช่ไหมเจ้าค่ะจ้ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อจ้ะนะตอนนี้ก็โยมก็อธิษฐานจิตถึงท่านเลยแล้วก็เอ่ยชื่อท่านแล้วคำถามคือยังไงมันจะได้อะไรยังไงเป็นบุญหรือว่าอะไรยังไงชื่อยังไงเป็นบุญนะที่ท่านที่อธิษฐานแล้วก็เอ่ยชื่อท่านขอให้ลูกหายให้ลูกมีบุญต่อไปที่จะตั้งถือศีลปฏิบัติตามพ่อก็โยมถือศีลแปดอยู่รักษาศีลมาก็แบบ20 ปีแล้วค่ะพ่ออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็โยมก็อธิษฐานจิตเป็นอะไรโยมก็จะอธิษฐานถึงท่านแต่ก็โยมก็หายทุกครั้งเลยเพราะว่าเราเคยทำบุญมาด้วยกันเคยสร้างบุญสมมาด้วยกันแล้วต่อจ้ะคะก็คล่องใจแค่นี้เจ้าค่ะจ้ะก็นมัสการเนี่ยค่ะอาจารย์ด้วยหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะจ้ะค่ะครับก็คำถามของโยมโยมก็ประมาณว่าเหมือนโยมเนี่ยปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อแล้วก็รู้จักกับพระอาจารย์รูปนึงเนี่ยครับก็เคยทำบุญด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับเคยทำบุญด้วยกับท่านแล้วก็เคยปฏิบัติพอโยมไม่สบายอย่างเงี้ยโยมก็จะนึกถึงท่านแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญบารมีที่เคยได้ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับให้หายจากการป่วยโยมก็หายจริงๆครับโยมบอกว่าหายจริงๆโยมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าบุญที่เคยทำร่วมกันไหมหรือว่าเป็นบุญที่เราได้ทำกับพระสงฆ์เนี่ยครับทำให้เราหายได้เกี่ยวกันหรือเปล่าครับหลวงพ่อการที่เราป่วยเราไข้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะป่วยไข้บางอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากกรรมที่เราทำไว้นะแต่บุญเนี่ยไปแก้กรรมแก้กรรมแก้บาปที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราป่วยเราไข้นะเราก็อธิษฐานแล้วก็นึกถึงบุญบารมีศีลก็ดีทานก็ดีภาวนาก็ดีก็ทำให้หายได้เพราะโรคบางอย่างเนี่ยรักษาด้วยยาก็ไม่หายเพราะเป็นโรคกรรมโรคกรรมก็ต้องแก้ด้วยกรรมคือยังไงถ้าเราทำดีเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันแก้กรรมแก้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการทำดีเรามีศีลเนี่ยดีระโยมมีศีลรักษาศีลเนี่ยศีลจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นศีลเมตตานะเราไม่ฆ่าสัตว์เพราะเราเมตตาเขาสงสารเขาพิจารณาให้ดีเราดูสัตว์แล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวเราพิจารณาว่าอะไรมันผิดกับเรามั้งร่างกายมันผิดแต่จิตใจบางอย่างเนี่ยมันฉลาดนะสัตว์แทบทุกอย่างแหละมันรู้ว่ามันเคยเกิดเป็นคนมาก่อนทำไมมันจึงรู้เพราะว่ามันเกิดเป็นคนมาก่อนสัตว์บางตัวนี่ฉลาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องสงสัยไงเรารักษาศีลจะได้รักษาเราศีล นี่รักษาเรานะไม่ตกวันไหนที่ชั่วสีเลนะสุขติงยันติไงที่พระท่านสรุปสุดท้ายอ่ะสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติคนจะมีความสุขได้เพราะศีลนั่นแหละมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลถึงพระนิพพานได้ก็ต้องมีศีลงานผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่เน้นศีลเนี่ยยากโยมภาวนาไปมันไม่ค่อยได้อะไรเพราะฉะนั้นต้องเน้นที่ศีลถ้าศีลไม่ดีบางคนมีเนี่ยภาวนาไปแล้วก็ออกไปนอกเรื่องนอกราวไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมาธิเกิดก็เอาไปเคร่งไปขลังไปอะไรไม่รู้เอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่ดีทำบาปด้วยซ้ำไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าคนไม่มีศีลปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลใช้ได้มรรคผล
อยากจะพ้นทุกข์ต้องเน้นเรื่องศีลให้ดีนะเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยพอไปถึงช่วงหนึ่งพอจิตสงบเนี่ยเขาจะตรวจตัวเองเข้ามาตรวจตัวเองมาดูตัวเองถ้าทำอะไรผิดจิตจะติดไม่หลุดหรอกสมาธิก็จะเสื่อมแต่ถ้าคนสมาธิดีพิจารณาไปพิจารณามามันจะมีปัญญาเนี่ยพอศีลพอสมาธิดีมันเกิดมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาถ้าศีลเราดีมันจะมีปัญญาพอมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปลื้มตัวเองไงปลื้มใจแล้วก็จากการปฏิบัติของเราก็จะเจริญขึ้นข้ามขั้นเรียกว่าข้ามขั้นนี้ไปเพราะการปฏิบัตินี่มันจะต้องมีอารมณ์ปฏิบัติเกิดขึ้นหลายเรื่องหลายอย่างปฏิบัติไปแล้วก็จะรู้เองจะเข้าใจเองว่าการปฏิบัตินี่ไม่ธรรมดาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อโยมลิ้นจิเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะจ้าคือโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโยพอดีแบบมุดคือโยมอยากจะรักษาศีลให้ครบราคาแต่ว่ามันมีอยู่ข้อนึงที่โยมทำไม่ได้อ่ะค่ะจ้ามันมีมดตัวเล็กๆอ่ะค่ะเยอะมากเลยที่บ้านนะนะคะแต่เราโยมก็ไม่อยากจะทำร้ายมันแต่มันก็รบกวนโยมมากเลยคือสวิตช์ไฟทุกตัวเนี่ยบ้านนะคะมันจะเสียพอมดเนี่ยค่ะมันเข้าไปทำรังแล้วมันก็กัดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเข้าไปกัดแบบเข้าโยมก็พยายามทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าก็คือก็ทราบอยู่ว่าถ้าเราก็ต้องพยายามทำความสะอาดแต่ก็เอาชนะเขาไม่ได้อ่ะค่ะเป็นมดตัวเล็กๆอะค่ะก็เสร็จแล้วก็โยมก็ไม่สบายใจเรื่องมดเนี่ยค่ะโยมก็เอาไอ้อะไรอะใบก้อนนะนะคะเป็นยาฉีดฆ่าแมลงฆ่ามดเนี่ยค่ะฉีดตามสวิตช์ไฟอะค่ะก็คือรู้ผลว่าถ้าเราฉีดปั๊บเนี่ยคือเขาก็ต้องตายอะค่ะแต่โยมก็ไม่ทราบว่าจะทำไงคือไม่อยากทำเขาอะค่ะแต่เขาก็ทำร้ายโยมตลอดเลยโยมกัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำร้ายสวิตช์ไฟเนี่ยพอคือเขาไปทำรังในนั้นหรือยังไงไม่ทราบค่ะสวิตช์ไฟเสียแทบทุกตัวเลยอะค่ะก็ต้องคอยเปลี่ยนคอยอะไรอย่างเงี้ยจะถามพระอาจารย์ว่าบาปมากไหมคะที่ว่าคือโยมรู้เจตนาอยู่ว่าถ้าโยมฉีดไปคือเขาก็ตายอะค่ะอยากรักษาสิ่งให้มันครบหมายว่าไม่อยากคืออยากถือศีล5แค่ให้ครบอะไรเงี้ยแต่จะผิดตัวเนี้ยค่ะคือฆ่าสัตว์อะไรก็ไม่ฆ่าอยู่แล้วอะค่ะก็พยายามจะทานที่ว่าเป็นสัตว์เล็กๆหรือบางครั้งก็เป็นมังอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะถามพระอาจารย์แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะจ้ะค่ะค่ะกราบกราบขอบพระคุณท่านธรรมจารย์จ้าเจริญพรครับก็โยมก็อยากรักษาศีลให้สมบูรณ์นะครับหลวงพ่อแต่ก็มีมารเข้ามาคือก็ต้องจัดการหรือว่าโดยเจตนาที่ว่ารู้ว่าอยู่ก็ทำเข้าไปก็ต้องตายครับก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับครับเจริญพรโยมเจตนาโยมดีนะดีมากเลยนะแต่วิธีน่าจะหาอย่างอื่นที่มันแก้ไขได้ดีกว่านี้เห็นบางคนเขาใช้แป้งนะโยมแป้งเย็นๆแป้งที่มันมีอะไรเย็นๆมดมันจะไม่มากวนนะใช้วิธีนั้นดูนะจะเป็นวิธีไล่มันไม่ใช่ฆ่ามันไอ้อย่างนี้เรามันรู้ชัดเจนว่าเราฆ่ามันนะมันก็จะทำให้เราคล่องตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บริสุทธิ์ได้ดูตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่โอ้โหมันสำคัญตอนจะตายนะโยมคนเราเนี่ยพอจิตไปแวบอะไรเข้ามามันจะติดตัวนั้นนะแต่ถือว่าโยมนี่ดีนะนะแก้ไขตรงนี้แล้วโยมจะสิ้นบริสุทธิ์แล้วก็อย่าลืมภาวนานะโยมภาวนานี่เป็นยอดบุญนะสงบแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกเท่านี้แหละพระพุทธองค์ทรงว่าบุญยิ่งกว่าทำอะไรทั้งหมดเลยที่เป็นทานที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็สู้
ทำใจให้สงบนะให้เข้าสงบให้เข้าถึงนะให้เข้าถึงเอกคตาเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปุ๊บถึงแล้วก็ถอนออกมาเนี่ยชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีถ้าคนเคยทำสมาธิเคยทำได้จะรู้เลยว่าโอ้ใหม่ๆบางทีมันเข้าอย่างนี้แหละทำบ่อยๆเข้าก็จะเข้านานเป็นชั่วโมงได้อะไรเงี้ยแล้วทำบ่อยๆสมาธินี่ทำบ่อยๆเลยจะอยู่เป็นสุขนะสุขภาพจะดีขึ้นจะทำให้เรามีสติดีปัญญาดีบุญบารมีก็จะเกิดขึ้นได้กับเราจะแก้อะไรได้หลายอย่างเลยภาวนาเนี่ยเป็นยอดบุญจริงๆนะไม่มีบุญอะไรที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้กับการภาวนาภาวนานี่แหละวิปัสสนาสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาด้วยนะถ้าไม่มีวิปัสสนาก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็หลงติดแต่สุขสุขของการทำสมาธิก็เพลินอยู่อย่างนั้นนะก็เพลินอยู่ทีนี้จะต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรที่เกิดสัมผัสขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีสมาธิเจริญวิปัสสนามันไม่เห็นเราต้องทำสมาธิให้เกิดแล้วต่อไปเราจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตอยู่ติดกันไปนี่แหละเดินไปไหนก็ไปกายกับจิตกายกับจิตคิดอะไรลูกคิดอะไรละคิดลูกคิดละมันก็จะมีตัวเฉยเข้ามาตรงนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่เข้าใจก็จะเข้าใจได้น้อยไม่เข้าใจเรื่องกิเลสไม่เข้าใจเรื่องละเรื่องตัดเรื่องปล่อยวางเราจะต้องพิจารณาเรื่องทุกข์บ่อยๆเรื่องตายเนี่ยต้องคิดเรื่อยๆต้องพิจารณาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือพระอรหันต์เหมือนกันหมดทุกองค์หมดแล้วทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ความตายแล้วครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับหลวงพ่อโยมบัวเจริญพรใจโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าฮัลโหลคะจ้าได้ยินจ้าโยมบัวพูดได้เลยจ้าค่ะคือโยมมีเรื่องอยากจะถามนะคะจ้าถามได้เลยค่ะสองข้อนะคะจ้าข้อแรกลูกชายบวชนะคะทำบุญยังไงจะให้ลูกชายบวชได้นานๆนะคะตอนนี้เขาก็กำลังบวชอยู่ค่ะจ้าค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะโยมจะถามว่าเคยบวชทีนะคะบวชทีตอนก่อนนู้นตั้งแต่ลูกชายเล็กๆนะคะจ้ะบวชแล้วก็ทําสมาธิเย็นสบายเย็นทั้งวันเลยนะคะจ้ะค่ะแต่ว่ามาบวชตอนนี้ทําไมไม่เย็นคะจ้ะทําสมาธิก็ทําไม่ได้ค่ะต้องทํายังไงคะช่วยอธิบายด้วยนะคะจะฟังทางทีวีนะคะจ้ะค่ะกราบนมัสการลาค่ะจ้ะครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าตอนนี้ลูกชายก็บวชอยู่จะมีวิธีไหนว่างที่จะให้ลูกชายเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองได้นานๆบวชได้นานๆอันนี้มันเกิดจากศรัทธาการที่จะบวชอยู่ได้นานๆนั้นมันต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็อยู่ไม่ได้หรอกบวชเป็นพระนี่เป็นง่ายๆนะเป็นพระนี่เป็นยากเพราะว่าติดของคนเนี่ยทำโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมันมีเหมือนกันทุกคนแหละคนจะมากคนจะน้อยคนจะมีอะไรที่มาดึงรั้งจิตใจเข้าไปมากที่สุดเพราะฉะนั้นพระที่จะบวชอยู่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์ดีหรือมีเพื่อนสหธรรมิกที่ปฏิบัติธรรมดีเพราะว่าคนอยู่ใกล้กับคนดีก็จะเป็นคนดีไปได้ง่ายถ้าคบกับคนชั่วก็จะเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้อะไรอ่ะเราก็จะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นถ้าเราจับสิ่งสกปรกอยู่ใกล้สิ่งสกปรกเดี๋ยวเราก็ต้อง
ต้องสกปรกเราอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวเราก็จะติดสิ่งดีนั้นๆกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์ดีไหมถ้าครูบาอาจารย์ดีปฏิบัติดีได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดแล้วเดี๋ยวเขาจะติดเป็นนิสัยแล้วก็อะไรอีกเนาะข้อ2ครับหลวงพ่อยมถามว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยบวชชีครับบวชชีพราหมณ์แล้วก็การทำสมาธิในการบวชเนี่ยก็จะสงบเย็นสบายครับก็ละไปนานแล้วพอกลับมาทำอีกทีนึงเนี่ยความสงบหรือว่าความนิ่งในการทำสมาธิตอนนี้มันทำไม่ได้เลยทำไมมันไม่เหมือนกันเจริญพรโยมโยมต้องเริ่มใหม่นะโยมนะต้องตัดความกังวลห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้สำคัญมากนะเราต้องมีอะไรอย่างหนึ่งรักษาศีลให้ดีทำมาทานศีลให้ดีแล้วทำสมาธิถ้าไม่เป็นเหตุที่ศีลก็เป็นเหตุที่กังวลเรามีห่วงมีกังวลแล้วเราต้องเพิ่มความอดทนสมาธินี่ต้องทนไม่ทนไม่ได้สมาธิไม่ว่าใครจะนั่งแป๊บๆจะได้สมาธินี่ยากหรือได้ก็บางทีก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวจะให้ทำให้ติดต่อถาวรเนี่ยมันต้องมีความอดทนทำให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นให้บ่อยขึ้นอดทนนะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะมันมีอะไรมารบกวนเยอะการทำสมาธิเนี่ยนอกจากนิวรณ์ห้าแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องจิตใจเราที่ติดกังวลเกาะอยู่นี่แหละบางทีเราไม่รู้หรอกจิตเราจะแวบไปเรื่อยหรือคอยจะแวบไปเรื่อยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสำคัญมากบริโภคกังวลห่วงใยเนี่ยต้องตัดใจไว้เลยการนั่งสมาธิต้องตัดใจให้เด็ดขาดเอากายเดียวจิตเดียวเอาจิตอยู่ในกายเนี่ยไม่ให้ไปไหนทำไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าได้สมาธิต้องทำบ่อยๆอย่าทำทีเดียวทำบ่อยๆคราวนี้ไม่สงบเอาคราวหน้าเดี๋ยวก็รู้ท่าจนได้แหละว่ามันเป็นเพราะเหตุไรทำไมใจเราไม่สงบมันต้องทำบ่อยๆไงถ้าไม่ทำบ่อยมันก็ไม่รู้หรือว่าทำน้อยเกินไปมันก็ไม่สงบต้องข้ามความผูกหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจให้ได้ความกังวลอะไรที่มีอยู่ในใจเราต้องตัดให้ขาดเลยครับหมดแล้วครับคำถามหมดนะครับเอาแล้วก็จะไม่มีคำถามก็จะคุยไปเรื่อยๆเรื่องวิธีการทำสมาธิสมาธิเนี่ยมันบางคนทำแล้วเนี่ยก็ไปติดก็มีเพราะบางคนเนี่ยทำสมาธิทำง่ายมากเลยไม่รู้ว่าเขาคงเคยทำมาเนาะนั่งป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเห็นโน่นเห็นนี่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่มีปัญญานะก็ยังเหมือนเดิมกิริยาวาจาการแสดงออกยังเหมือนเดิมแต่พอนั่งสมาธิเอ๊ะสงบง่ายแต่บางคนนั่งสมาธิก็บอกไม่ค่อยสงบเลยแต่ว่านั่งด้วยถามด้วยถามบอกไม่ค่อยสงบเลยไม่เห็นไม่สว่างไม่อะไรพอทำไปมันก็เริ่มบอกมันก็เริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มอะไรเงี้ยคนฝึกมาไม่เหมือนกันเนี่ยบารมีบุญบารมีทำมาไม่เหมือนกันคนนั้นก็เคยทำมาอย่างนั้นเขาได้อย่างนั้นแต่อีกคนนึงทำทางปัญญาอีกคนนึงทำแล้วทำให้เกิดรู้เกิดเห็นโน่นเห็นนี่เห็นแสงสว่างเห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่แต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็เลยเป็นอย่างนั้นสาเหตุครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงพ่อโยมหงาเจริญพรใจโยมฮัลโหลมาการจ้าหลวงพ่อจ้าโยมจะถามว่าจ้าแบบที่วัดเขามีงานทำบุญให้หลวงพ่อที่นี่ก็เลยพระครูว่าถ้าใครมีจักปลาก็พระครูว่าขอบิณฑบาตฉันก็เลยถวายจักปลาไปสักหนึ่งค่ะแต่โยมก็คิดว่ามันจะบาปไหมมันจะบาปมากไหมนะคะ
เก็บถวายจากปลาไปสักหนึ่งแล้วถวายจะถวายปลาเหรอจ๊ะจากปลาจากสักปลาไปเม็ดพระครูเขาทำบุญอุทิศบุญกุศลให้หลวงพ่อที่นี่ก็เลยแต่พระครูเขาถามว่าข้าใครมีสักปลาก็ขอบิณฑบาตฉันก็เลยถวายสักปลาไปสักหนึ่งจ้ะแล้วถวายไปแล้วค่ะก็อยากถามว่าถวายสักปลาไปแล้วถวายโยมจะจักปลาไม่ค่อยสบายใจนะไม่จะบาปมากไหมนะคะปลานี่มันเป็นปลายังไงจ๊ะปลาในสักเลยนะคะสักในปลาที่นาน่ะนะปลาอยู่ในสักที่ปลาน่ะที่สักที่โบปลาที่สักนะปลาเป็นๆใช่ไหมว่าปลาเป็นๆจ้าจ้าหลวงพ่อท่านขอบิณฑบาตโยมก็เลยให้ไปอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะก็ถวายทั้งสักเลยค่ะโยมจะบาปมากไหมนะคะหลวงพ่อท่านเห็นโยมเอามาโยมหลวงพ่อท่านก็เลยขอบิณฑบาตเพื่อที่จะเอาไปปล่อยใช่ไหมโยมก็เลยให้ไปนี่ถวายไปตั้งหลายคนแล้วมันแบบมันถวายไปตั้งสักสักเลยในนี้นะจ้ะไม่ได้จับเดี๋ยวค่ะถึงเวลาเขาก็จับไปนี่โยมว่ามันจะเป็นบาปไหมหรือว่ายังไงอย่างนี้ใช่ไหมจ้าจ้าก็แค่นี้นะคะจ้าจ้าเป็นมาตรการค่ะจ้าสั่งกับวิทยุจ้าจ้าจ้าก็เวลาก็เหลือน้อยครับหลวงพ่อก็พอเข้าใจนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นบุญแล้วก็พอถึงเวลาอย่างนี้ครับปลาคือเหมือนจะประมาณว่าเลี้ยงไว้ที่นาที่สระนาหลวงพ่อก็เลยมาขอบิณฑบาตเพื่อที่จะเอาปลาที่อยู่นาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปปล่อยอีกทีนึงโยมก็เลยถามว่าจะได้บาปหรือได้บุญเอาอย่างนี้ดีกว่าครับครับผมอ๋ออันนี้มันได้บุญนะโยมเจริญพรพระท่านก็ได้บุญมาขอโยมโยมก็ได้บุญเพราะโยมให้ไงถ้าโยมไม่ให้นะโยมจะเป็นบาปเพราะต้องฆ่ามันยังไงนั่นแหละดีแล้วโยมต้องดีใจเธอนี่แหละมันอยู่ในใจเราทั้งหมดแหละนะเนี่ยถึงเวลาเราจะตายเนี่ยบุญหรือบาปอันไหนเกิดมันจะไปนั่นแหละเราจึงต้องทำบุญไว้มากๆไงจะทำบาปไม่ได้บาปนี่แม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ควรทำทำแต่บุญอย่าทำบาปก็คือให้มีศีลไงคนถ้ามีศีลแล้วมันไม่มีอะไรบาปแหละนะกายวาจามันถึงใจนั่นแหละต้องเอาศีลมารักษาต้องดูแลเอาจิตมาดูแลกายไม่พูดปลดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ผิดลูกเขาเมียใครไม่อยากได้ของคนอื่นเนี่ยสำคัญมากนะต้องสอนลูกสอนหลานมีลูกมีหลานต้องสอนให้ดีการกราบไหว้อ่อนน้อมเนี่ยมีพรสี่ประการอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คนเราบางทีเนี่ยไม่จะเห็นพระเขาไม่อยากกราบไม่อยากกราบอยากไหว้แต่คนที่กราบไหว้อ่อนน้อมเนี่ยคือเป็นคนที่ตัวตนน้อยตัวตนไม่มากไม่ค่อยมีปัญหาคนที่มีปัญหาก็คือคนมีตัวตนเยอะมีตัวตนเยอะไม่ยอมนี่แหละมันกึ่งไม่เย็นคนอยากเย็นต้องเป็นคนยอมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายยอมนี่แหละเย็นนะพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ฟังกันนะมันมีความหมายให้ปลดตัวปลดตนก็คือยอมนั่นเองไม่มีตัวอะไรคนเราก็มีอะไรมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเขามีที่ไหนตายแล้วอะไรไปได้ร่างกายก็ทิ้งไว้ให้เขาเผาเราก็ไปแต่บุญกับบาปอย่างอื่นไม่มีอะไรไปได้เลยทำไว้เท่าไหร่ก็เห็นกันนี่ไม่น่านะมาปิดบังได้หมดเลยนะความโลภเนี่ยโหน่ากลัวครับขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกของรายการครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา 12:30 นาทีประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา 13:30 นาทีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164บำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันถิโตวันที่19ถึง21มีนาคมพุทธศักราช2562ณวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2562เวลา 15:50 นาทีพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 16:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 19:00 นพระสงฆ์4รูปสวดพระอภิธรรมเวลา 20:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพุธที่20มีนาคมพุทธศักราช2562เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระเวลา 11:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีก50รูปโดยเสด็จพระราชกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 19:00 นพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมเวลา 19:30 นพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพุทธศักราช2562เวลา 8:00 นพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาบางสกุลเวลา 8:30 นเชิญโกรธศพจากศาลาจุนโทไปยังเมนชั่วคราวแห่เวียนรอบเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาธานเวลา 19:00 นเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสักการะถึง 12:00 นและถวายไม้จันทร์ณเมนชั่วคราวเวลา 15:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันถิโตเวลา 20:00 นพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารจริงวันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2562เวลา 6:30 นพระราชทานพระตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิเวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา 7:30 นพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสมณเณรเวลา 10:00 นเชิญอัฐิพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญลิปปันธิโตไปยังปันธิโตเจดีย์วัดมงกุฎคีรีวันตำบลโป่งตางรองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพียงกันค่ะกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020180158550 020180158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงข้อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125 ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมญาติโยมถ้ามีปัญหาอะไรที่จะ สอบถามเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ค้างคาจิตใจทำให้จิตใจเราสบายก็เป็นบุญนะถ้าเราคล่องใจอยู่มันก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะถ้าเราติดใจคล่องใจอะไรเรียกว่านึกถึงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวถามมาเลยจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเราไม่ถือสาอะไรกันนะก็ถามมาด้วยความตั้งใจครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรธานีครับหลวงพ่อจากโยมนางเจริญพรใจโยมฮัลโหลลุงพ่อเสียปีเดือนมันเกิดบ่อะไรนะจ้าโยมฮัลโหลได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยฮัลโหลโยมนางฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมนางได้ยินไหมฮัลโหลสัญญาณไม่ดีหรือยังยังอยู่ในสายไหมจ๊ะฮัลโหลยังอยู่ไหมเอ่ยนั่นไม่ออกนี่แบบว่าก็มีลูกชายผู้เดียวเป็นผู้ใหญ่มีลูกชายผู้เดียวจ้าแต่ว่าแกจบม .6 ของแกก็เป็นแบบว่าไปกินยาจิตเวชแม่หลวงพ่อจ้าแต่ว่าก็รับบ่ช่วยเหลือสวยบ่ได้แต่ว่ากินย่างได้ไปได้มาได้แต่ว่าเสียภาวนาแพ้ได้อาบน้ำอาบน้องจนสิเข้าน้ำก็ไม่ได้แม่หาเฮ็ดกินหยังสินะจ้า20กว่าปีแล้วลูกชายผู้ใหญ่น่ะหลวงพ่อจ้าบ้านนี่ก็อันทพ่อยเด้บาดนี้ทพ่อนี่ก็10กว่าปีทพ่อนี่ย่างแบบว่าย่างได้อยู่กับเฮียนกับบ้านกับของแต่ว่าไปทางไกลบ่ได้หยังสิจ้าอันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้อีกละจ้าก็มีแต่ญาติแม่นี่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหาไปจ้าทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็เสียภาวนาเพื่อให้แม่จะว่าเขาของน้ำยังที่ก็ร่วมแม่ก็เป็นผู้อ่อนช่วยเหลือเพื่อนยังที่นะหลวงพ่อก็เลยอยากปรึกษาว่าร่วมแม่นี่แม่ออกนี่มันจะเป็นคนมีกรรมหลายบ่หรือมันเป็นจังไดมันเป็นจังไดสิเนี่ยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันก็เลยจ้าตอนนี้ทั้งลูกชายลำบากหลายเสียสะดวกตอนนี้ทั้งลูกชายแล้วก็ถามหลวงพ่อสินี้ตอนนี้ทั้งลูกชายแล้วก็โยมพ่อบ้านก็ไม่สบายทั้งสองเลยใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะ
ยังอยู่ในสายไหมจ้าโยมนางโยมนางต้องฟังทางโทรศัพท์โยมนางต้องฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะไม่ต้องฟังทางวิทยุหรือว่าเสียงของทีวีปิดเสียงไว้ก่อนเพราะอย่างนั้นเราจะไปไม่ได้จ้าฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวเสียงวิทยุหรือว่าเสียงโทรศัพท์โทรทัศน์ปิดไว้ก่อนจ้ะดูแต่ภาพอย่างเดียวฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวจะได้ฟังพูดกันรู้เรื่องยังอยู่ไหมฟังอยู่จ้ะจ้าคือความหมายตอนนี้คือลูกชายแล้วก็โยมพ่อบ้านเนี่ยไม่สบายทั้งสองคนเลยใช่ไหมจ้าก็คือตอนนี้โยมนางเนี่ยก็คือดูแลทั้งสองคนอยู่จ้าใช่ไหมลูกชายเป็นอะไรนะลูกชายเป็นอะไรนะทำไมถึงป่วยลูกชายแบบว่าก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เดินได้ไปได้มาได้แต่เรื่องเสื้อผ้าอาบน้ำอาบอะไรนี่จ้ากินข้าวกินน้ำนี่แม่ทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าโยมเมื่อกี้โยมนามบอกว่าเขาป่วยใช่ไหมเขาป่วยไม่ได้ป่วยแล้วเลยจ้าเขากินยาจิตเวชอ่ะจ้ากลางคืนเขาก็ต้องกินยาถ้าไม่กินยาเขาก็ไม่นอนจ้าแล้วโยมพ่อบ้านก็ป่วยอีกคนนึงโยมพ่อบ้านก็ป่วยคนหนึ่งก็เหมือนกันโยมพ่อบ้านก็ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนั่นแหละเสื้อผ้าอะไรเข้าห้องน้ำจ้าเข้าใจละทำความสะอาดอะไรอะไรอะไรทุกอย่างเลยจ้าที่บ้านตอนนี้มีกันอยู่3คนใช่ไหมจ้าสามคนใช่ไหมจ้าที่บ้านตอนนี้ที่บ้านน่ะมันมี3คนจ้าจ้าเข้าใจโตผู้หญิง2คนผู้หญิงเข้าไปหาตังค์จ้าจ้าเข้าใจแล้วอันนี้อุดรอำเภออะไรโยมนางอยู่อำเภออะไรอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอะไรน้องเม็กจ้ะน้องเม็กอยู่ใกล้ๆกันอาตมาก็อุดรเหมือนกันอำเภอหนองหานอยู่บ้านคำอ้อบ่อยู่บ้านคำอ้อเดี๋ยวฟังทางทีวีนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบให้ฟังจ้าจ้าจ้าต้องเปิดทีวีก่อนขึ้นโยมก็เปิดทีฟังทางทีวีนะเปิดเสียงฟังทางทีวีจ้าตอนนั้นเปิดตอนนี้เปิดก่อนเด้อโอเคงั้นฟังทางนู้นเนาะจ้าจ้าจ้าสาธุจ้าสาธุก็คือคำถามของโยมก็คือตอนนี้ทั้งพ่อบ้านแล้วก็ลูกชายครับหลวงพ่อป่วยทั้งสองคนก็ดูแลกันอยู่โยมก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรเป็นกรรมเป็นเวรของเราหรือเปล่าเนาะที่ต้องมาดูแลเขาทั้งสองคนอยู่แบบนี้ผู้เดียวอะไรประมาณนี้ครับครับเจริญพรโยมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเรานี่ก็มีกรรมมาเกิดไม่มีกรรมก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องสงสัยเลยนะยอมรับด้วยความจริงใจว่าเราเกิดมาใช้กรรมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ไปเจอไอ้ที่ไม่ถูกใจที่ไม่พอใจที่ไม่สบายใจเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆอันนี้ถือว่าเรามาเกิดมาใช้กรรมก็แล้วกันเพราะมันยังไงก็หนีกันไม่ได้แล้วนะทิ้งกันไม่ได้แล้วหนีกันไม่ได้แล้วทำดีแก้ปัญหาได้ถ้าทำไม่ดีก็เอาใหญ่เลยทีนี้ทุกใหญ่เสียใหญ่เพราะทำความดียอมรักษาศีลไว้อะไรทำได้ทำที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะโลภโกรธหลงนี่ต้องปลงให้หมดรักษาศีลให้ได้ที่สำคัญที่สุดคือศีลนี่แหละเราจะไม่พบกับสิ่งที่ไม่ดีเลยเราจะพบกับสิ่งดีๆทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ทำร้ายต่อใครนะไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ไปลักขโมยเขานะไม่ได้ผิดลูกผิดสามีภรรยาอะไรไม่ได้ทำมาก็ไม่มีกรรมไม่พูดปดพูดคำหยาพูดจอเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่มีกรรมตัวนี้แล้วก็ได้ฟังแต่สิ่งที่ถูกที่ตรงที่ดีจะไม่มีสิ่งที่เสียเลยไม่ดื่มสุราเมรัยก็ไม่เป็นคนเสียจริตไม่เป็นคนวิกลจริตนะไม่เป็นคนที่รูปร่างไม่ดีเป็นโรคคนขี้เหล้ากินเหล้าก็ย่อมเป็นคนขี้โรคตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็เก
เกิดมาเป็นขี้โรคไม่ดีอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาศีลกันให้ดีไงโยมนะจำไว้เลยศีลังโลกเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปฐุมธานีครับหลวงพ่อจากโยมโสเจริญพรชายโยมฮัลโหลนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าโยมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อว่าจ้าสวดมนต์สวดเวลาสวดมนต์แล้วคำแปลจำไม่ได้ไม่ได้ท่องอย่างนี้จะได้กุศลไหมคะยังไงนะจ๊ะโยมสวดมนต์แต่ว่าไม่ได้แปลอย่างนี้หรอจ๊ะค่ะโยมสวดมนต์ตอนไหนตอนเช้าหรือตอนเย็นสวดมนต์เช้ามนต์เย็นสวดมนต์ตอนเย็นนะคะตอนเย็นสวดแปลคำแปลเนี่ยมันแปลจำไม่ได้อย่างเนี้ยจ้าจ้าสวดมนต์แล้วคำแปลคำถามเดียวเนาะโยมเนาะแล้วก็จะได้กุศลไหมหรือว่ายังไงคะจ้าจ้าค่ะครับคำถามโยมคือสวดมนต์เนี่ยก็สวดมนต์แต่ว่าโยมไม่ได้สวดมนต์แปลเหมือนสังฆทานนี่ครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าจะเป็นอะไรไหมจะได้บุญไหมครับหลวงพ่อการสวดมนต์เนี่ยเป็นคำสอนนะที่เราสวดกันเนี่ยสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเมื่อเราเข้าใจว่าเราสวดนี่เราสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่จะให้เหมือนแปลมันก็คงจะไม่เหมือนหรอกเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราสวดด้วยศรัทธาว่าเราสวดนี่เป็นบุญจะให้เรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราสรรเสริญว่ายังไงจริงคำสวดนี่เป็นธรรมะหมดเลยนะโยมเอาคำสวดที่มีแปลไปจะดีที่สุดเลยเราจะได้ปัญญาเหมือนเราสวดไปเราฟังทำไปแล้วเกิดความเข้าใจในรูปในนามในกายในใจของเราเนี่ยมันก็ส่วนนี้ก็เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องกายเรื่องจิตของเรานี่แหละมันจะส่วนเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่สวดแล้วเป็นบุญนะถ้าจะให้เป็นกุศลคือจะให้เกิดความฉลาดต้องสวดแล้วก็แปลด้วยนะก็พยายามหาที่เขาแปลเอามาสวดบ้างเราจะได้เกิดปัญญาปัญญาแปลว่ารอบรู้เท่ากองสังขารเมื่อจิตของเรารอบรู้เท่ากองสังขารแล้วก็เขาเรียกว่าเรามีปัญญาเราก็จะทำอะไรได้มากกว่าที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นโยมต้องหาหนังสือสวดที่เขาแปลเราสวดแล้วจะได้มีปัญญาและศรัทธาเราก็จะเพิ่มขึ้นและจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นคำสวดนี้เป็นคำสอนที่เป็นคำสอนก็มีสวดเพื่อสรรเสริญก็มีมีหลายอย่างเลยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาอยู่ในนั้นแหละในคำสวดนั่นแหละลองดูเถอะที่เขาคัดเลือกเอามาแล้วเนี่ยอย่างที่วัดสังฆทานนี้เขามีหลายบทที่สวดกันอยู่ก็ฟังแล้วก็เขียนหนังสือมาขอก็คงได้แล้วเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เคยให้คนมาขอหนังสือก็ส่งให้เหมือนกันแต่สมัยนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยเราสวดด้วยความตั้งใจบางคนสวดได้สมาธินะสวดแล้วเกิดปีติก็มีบางคนสวดแล้วก็คนลุกน้ำตาไหลโอ้โหบุญมากเหลือเกินถ้าสวดได้ขนาดนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาทำให้เกิดปีติความเอิบอิ่มใจถ้าหากว่าทำสมาธิควบคู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะได้สมาธิโดยไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นคนที่สวดสมาธิไอ้คนที่สวดมนต์แล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดคนลุกน้ำตาไหลมีจิตใจเยือกเย็นเลยบางคนที่สวดเลยสงบได้ง่ายเพราะว่าชื่นใจศรัทธากับคันกับคำสวดเพราะฉะนั้นเรื่องสวดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นบุญแต่ว่ายังไม่เป็นกุศลคือยังไม่ฉลาดยังขาดปัญญาปัญญาต้องใช้สมาธิก่อนนะฝึกสมาธิแล้วจะทำให้เกิดปัญญาได้เพราะว่า
จิตที่ถูกสมาธิเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เย็นเบาสบายเนี่ยจะคิดอะไรได้ง่ายได้ชัดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้จากจิตที่สงบนี่แหละถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันโกรธง่ายเราสังเกตดูถ้าจิตเราสงบโอ้ทำไมมันใครว่าอะไรก็รู้สึกมันปล่อยวางได้มันเบามันสบายเย็นกายเย็นใจกลายเป็นคนสงบเย็นไปเพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมสามารถจะปิดอบายภูมิทั้ง5ทั้ง5ได้แต่อบายภูมิทั้ง4ได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่ไปเกิดแล้วก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าทำฌานก็ไปเป็นพรหมได้ถ้าทำเจริญวิปัสสนาก็ได้มรรคผลก็พ้นทุกข์ไปเพราะฉะนั้นคนที่เอาแต่สวดอย่างเดียวบางคนก็ชอบสวดอย่างเดียวนะพูดถึงศีลนี่เอาไม่ได้รักษาไม่ได้อันนี้มันก็ยังไกลยังห่างไกลได้แต่ปิติในการสวดแต่ว่าสมาธิก็ไม่เอาไม่ศรัทธาในการทำสมาธิบางทีก็ขี้เกียจถามแต่คนที่สวดได้เนี่ยทำสมาธิไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าให้มีศรัทธานะให้มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาหมดไม่ว่าอะไรละถ้าศรัทธาโหดก็หมดแหละทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นศรัทธานี่อย่าขาดต้องใช้ปัญญาสร้างศรัทธาของเราอยู่ใกล้คนขยันเพราะฉะนั้นการอยู่ใกล้คนดีคบคนดีชีวิตเราก็ดีก็จะพาเราเจริญรุ่งเรืองเราก็จะปฏิบัติดีได้ฟังแต่สิ่งดีๆคนดีเขาก็พูดดีคนไม่ดีเขาก็พูดเอาเรื่องไม่ดีมาพูดเพราะเป็นเรื่องกิเลสทางนั้นโลภโกรธหลงก็ทำให้ใจเราตามคนเรานี่มันตามง่ายนะคบคนยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละดูเถอะถ้าว่าไปคบคนไม่ดีก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปง่ายเพราะว่านิสัยไม่ดีมันมีติดมาทุกคนแหละเคยทำมาทุกคนแหละไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้ามีเมตตาขนาดนั้นนะก็สร้างมาเยอะนะสวรรค์ก็ไปนรกก็ไปขนาดที่สร้างบารมีแล้วยังไปอยู่นะยังอดทำผิดไม่ได้อยู่นะโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันเราเนี่ยเกิดตายมามันก็มากมายนับชาตินับภพไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบขนาดนั้นนะนะแผ่นดินกว้างใหญ่เนี่ยตรงไหนแล้วก็ตายมาหมดเลยบางคนเนี่ยไปเกิดตายในที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้งก็มีเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมากมายเหลือเกินมันทุกข์พระพุทธเจ้าสอนก็เรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์นี่แหละหลักใหญ่ๆท่านจะจี้ลงที่ทุกข์นั่นแหละพูดอะไรก็ไม่พ้นทุกข์หรอกพูดเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์สอนให้รู้เรื่องทุกข์แล้วก็บางคนก็ไม่อยากจะเกิดนะเพราะว่าเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะถึงเกิดบนสวรรค์เป็นสุขก็จริงแต่เดี๋ยวมันก็หมดอายุหมดอายุของสวรรค์บางทีก็ไปนรกเลยโอ้โหนรกนี่ทุกข์สวรรค์กับนรกนี่มันคนตรงกันข้ามคิดดูเถอะเราต้องสร้างศรัทธาตัวนี้ให้เกิดให้ได้นะว่าเราสามารถจะเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วเราก็เป็นมาแล้วทุกอย่างและสัตทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็มองแล้วให้เกิดเมตตากับมันมันก็เหมือนเราเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันรักแต่สิ่งดีๆไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคำจุนโลกถ้าคนไม่มีเมตตาแล้วก็มันไม่มีสวรรค์สมบัติเมตตาเนี่ยเกิดทำให้เกิดสมบัติที่มหาศาลก็คือสวรรค์สมบัติเราจะมีความสุขคนถ้ามีเมตตามันมีความสุขใจเขาเป็นสุขอยู่แล้วเมตตานี่เป็นธรรมคำจุนโลกทำให้โลกเป็นสุขได้ด้วยเมตตาโกรธาเป็นยังไงล่ะทำลายโลกไหมโลกพังเพราะโกรธานี่แหละความโกรธนี่แหละความหลงนี่แหละสำคัญหลงตัวหลงตนหลงเราหลงเขาเพราะฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรม
ทำความรู้ให้เกิดขึ้นก็จะทำลายความหลงไปได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้หรอกมันหลงอยู่อย่างนี้มันหลงเพราะฉะนั้นต้องมาเจริญความรู้ก็คือเจริญสตินี่แหละแล้วจะทำให้แก้ความหลงได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็อาศัยนี่แหละก็การปฏิบัติธรรมนี่เองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยมการเจ้าค่ะการหลวงพ่อด้วยโทรครั้งที่สองเลยค่ะวันนี้โยมจะถามว่าโยมวันนี้ต้องลานหน้าบ้านมันเป็นบ้านเรือนไทยนะนี่โยมก็กวาดใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าบ้านมีต้นไม้ใบมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มดมันก็เขาชอบมาอยู่อะไรเนี้ยแต่โยมกวาดไปเนี้ยบางทีไปเหยียบเขาตายอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นบาปไหมเจ้าคะคำถามเยอะเนาะจ๊ะอ๋อมีค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะโยมบางครั้งโยมก็ถือศีลแปดมาตลอดนะคะเนี่ยเป็น20ปีแล้วแหละทีนี้ก็โยมบางครั้งโยมก็ไอ้จะทานอาหารตอนเย็นมั่งไปหาหมอก็บอกว่าต้องทานบอกว่าหากทานยานี่ทานพวกนมอะไรไหมไม่ได้ต้องทานข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เดี๋ยวหากมันจะไปกัดกระเพาะเดี๋ยวเราจะปวดมากเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยโยมก็จะทานข้าวตอนเย็นมั่งเป็นบางครั้งอย่างนี้จะผิดศีลข้อที่8นี่เจ้าคะจ่าจบจะฟังเลยไหมหรือว่าจะรอฟังทางโน้นดีฟังก็ได้เจ้าค่ะข้อแรกโยมถามว่าหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อโยมก็กวาดเป็นไม้ครับแล้วก็ไปโดนมดโดนแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำให้ตายมั่งไม่ตายมั่งหรือประมาณนี้ครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าแบบนี้จะบาปไหมโดยที่เราทำไปโดยที่ไม่ได้เจตนาเจริญพรเจตนาหังกัมมังวทามิเจตนาเป็นตัวกรรมเรากวาดไม่ตั้งใจให้เขาตายแล้วก็เวลากวาดก็อะไรที่มันละเลยได้ที่มันอยู่มากๆเนี่ยเราก็ค่อยๆเคลียร์ๆเคลียร์ไปอย่าให้มันตายแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมากวาดใหม่อาตมาเขาทำอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ว่าเราจะทำยังไงมดไม่กวาดก็ไม่ได้นะเอาหมดที่ไหนมันก็มีมากๆเพราะฉะนั้นเจตนาหังกัมมังวทามิเจตนาเป็นตัวกรรมเรามีเจตนากวาดไม่ได้เจตนาทำร้ายอะไรนะแล้วเราก็มีเมตตาเขาไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเราก็ขออนุญาตนะเจ้าค่ะแล้วโยมก็บอกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายนะโมเดลเราไม่ได้เจตนาทำร้ายเจ้าให้ตายนะอย่ามีเวรมีกรรมอย่างนี้อย่าปลูกพยาบาทกันนะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะจ้านั่นแหละดีแล้วโยมเนี่ยเจตนาเราดีเจตนาเราไม่เสียหายเลยมีคราวหนึ่งที่นางวิสาขาเนี่ยก็ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมเนี่ยไปทำนาเนี่ยสัตว์ตายเป็นโสดาบันอะไรทำสัตว์ตายในนาเนี่ยไปไถไปคลาดไปอะไรมันมีปลามีอะไรบางทีมันก็ตายไงคนก็เห็นกันนึกว่ามันเป็นโสดาทำไมทำสัตว์ตายพุทธเจ้าก็บอกเขาไม่ได้ทำสัตว์ไม่ได้เจตนาให้มันตายเจตนาจะไถนาทำนาทำมาหากินเขาก็รู้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ไถจะทำยังไงมันก็ทำนาไม่ได้ไอ้นี่มันมีเหตุผลของมันเขาเจตนาเนี่ยตัวสำคัญที่สุดนะเข้าใจนะจ้ะแล้วอย่างนี้ค่ะมดน่าจะตายมาเพราะเป็นบ้านมันเย็นมีน้ำมีต้นไม้มีสวนค่ะมีสวนต้นไม้อะไรเงี้ยที่บ้านนะโยมก็ถือศีลแปดนี่แหละค่ะวันนี้ก็โยมก็มดจะตายมาเป็นแถวตรงในครัวหลังบ้านค่ะโยมก็จะเอาข้าวบี้เขาแล้วก็โรยเขามันก็มาเป็นแถวเลยค่ะนับไม่ถ้วนเป็นหมื่นเลยมั้งคะพอถึงเวลาเขาจะมาเนี้ยจะโยมก็จะพยายามไม่ให้ถูกเขาโยมก็จะโรยข้าวบี้มันเละๆนะคะแล้วก็ไปหยอดเข้าไปทั่วหมดพอสักประมาณชั่วโมงโยมกลับมาไม่มีเขาแล้วค่ะไม่มีมดแล้วนะคะแต่ต่อมารุ่งขึ้นก็มีอีกอย่างเก่าใช่ค่ะแล้วโยมก็ให้เขากินตลอดอย่างนี้โยมเอ๊ะงงนะคะที่ทำไมแล้วให้กินแล้วก็มาดูอีกประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงมดไม่หายไปไหนหมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อคือว่าเอ๊ะยังก็มีเทวดาเข้ามาลองใจอะไรหรือเปล่าอย่างนี้มีเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะฟังค่อยรู้เจ้าค่ะ
ฮัลโหลฮัลโหลจ้าโยมค่ะจ้าคือเมื่อกี้นี่บอกว่าโยมให้อาหารเขาใช่ไหมให้อาหารเขาเขาก็จะมากินให้อาหารมดเลยค่ะจะมีอะไรเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นแถวยาวเลยแต่ก็หน้าบ้านข้างบ้านจะเป็นบ้านเป็นนั่นแหละค่ะเป็นที่นั่นแหละเรียงๆกันมาหน้าบ้านหลังบ้านเป็นบ้านเรือนไทยนะโยมก็จะไปให้เขาอ่ะดีๆเขาให้เขากินอย่างเงี้ยเขาก็มาเป็นแถวแล้วโหนับเป็นพันๆเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะโยมก็กลับมาดูเนี่ยเขายังอยู่ไหมเขาหายไปหมดเลยค่ะลูกชิ้นเขาก็มาอีกอย่างเงี้ยมันโยมก็งงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมารองใจเราหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นได้ไหมเจ้าคะครับก็ไปเนื้อเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยจ้ะมาประการเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์คือประมาณว่าโยมเอาอาหารมาให้เอาอาหารแบบพวกข้าวพวกข้าวที่มันเหลือหรือว่าเศษขนมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอามาให้หมดเอามาโยนโรยโปรยให้หมดแล้วก็เขาก็จะมากินพอผ่านไปสักพักโยมก็กลับมาดูครับก็มดที่มากินเนี่ยก็หายไปหมดแล้วไม่มีแล้วครับโยมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่าที่มาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่คำถามโยมถามมัน เราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นหรอกแต่มันจริงๆมันก็สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อบางทีก็มุกมีนะสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นได้มันก็เป็นได้ก็เคยมาหลายครั้งหลายคนเหมือนกัน เวลาไปอยู่ตามป่าในป่าช้าเดินธุดงค์อะไรเนี่ยมันก็เจอสิ่งที่มันแปลกๆที่ไม่น่าเป็นได้แต่เอ๊ะมันเป็นได้ยังไงมันเป็นกับเราอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกมันก็ของพวกนี้มีจริงโยมแต่เราก็ไม่ต้องไปเชื่อถืออย่าไปยึดติดในสิ่งพวกนี้เราเพียงแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ทำไปนั่นแหละทำดีแล้วล่ะแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยให้โดยไม่เจตนาก็ยังได้นะโยมยังแต่ไม่ไปก็ยังมีในคนหนึ่งอ่ะเป็นเศรษฐีขี้เหนียววันนั้นก็กินอะไรมารู้แล้วก็ทิ้งไปทิ้งไอ้สิ่งที่กินไปเนี่ยเป็นเปลือกเป็นอะไรเงี้ยทิ้งไปมดก็มากินเขาก็นึกว่าเออก็ดีแล้วมันกินไปเราจะได้ไม่ต้องกวาดเขาคิดแค่นั้นไงเขาก็ยังได้นะได้อานิสงส์นะนี่แล้วเศรษฐีคนนั้นน่ะมาเกิดในชาติที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยแล้วก็มาบวชเป็นพระไอ้ความขี้เหนียวของเขาเนี่ยทำให้ไปบิณฑบาต ที่ไหนไม่ได้ข้าวไปบิณฑที่ไหนก็ไม่ได้ข้าวพระพุทธเจ้ารู้เลยบอกให้ไปบิณฑทางนี้ไปบิณฑทางนี้แล้วจะได้ไปก็ได้แต่เป็นยังไงนี่ก็มันมีปัญหาด้วยว่าคนนั้นจะทำอะไรก็กลัวคนอื่นจะได้ยินจะกลัวเขาจะรู้ว่าทำอาหารถวายพระอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปนะมันคงเป็นกรรมอะไรของพระนั่นแหละนี่ก็จะตำก็ไม่กล้าตำกลัวมันดังอ่ะก็เลยเอาปากมาเคี้ยวๆแล้วเอามาทำกับข้าวเอาปากมาเคี้ยวๆเหมือนกับพวกหอมกระเทียมพวกอะไรนี่แหละไม่ตำธรรมดาต้องใส่ข้อกตำเนี่ยมาเคี้ยวๆเคี้ยวๆแล้วก็เอาไปผสมกันแล้วก็ทำเป็นอาหารถวายพระเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงชี้ว่าบุญนะมีกรรมก็มีนั่นมีทั้งบุญทั้งกรรมนะนะตัวเดียวกันนั่นแหละมีบุญที่ได้กินนะไม่งั้นอย่างนั้นก็อดนะแต่ว่าได้กินไม่บริสุทธิ์นะนี่แหละโยมมันบาปบุญแม้แต่นิดหน่อยนะมดก็จะเกิดมาเป็นคนได้คนก็ไปเกิดเป็นมดได้นะโยมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าองค์นั้นทำนายเลยนะว่าจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่แน่นอนแล้วนี่ถ้าจะเกิดเป็นสัตว์อะไรก็ตัวจะไม่เล็กกว่านกคุ้มอื่นนี่ขนาดทำนายแล้วนะว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนสร้างบารมีมามากมายยังไม่พ้นความเป็นสัตว์นะโยมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะ
เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่โอ้ยประเสริฐเลิศยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะบางคนมีศรัทธานี่ยอมตายจะให้ทำลายสิ่งนี้เขายอมตายนะเขาเอาสิ่งดีกว่าเอาตัวเขาตายก็ตายไปเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งนะถ้าเขาตายไปก็ได้ดีนะเขาเชื่อว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่ต้องเป็นของเขาแน่นอนแล้วเขามีสินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในสินให้มากๆนะจะทำอะไรจะไปคิดว่ามันยุ่งยากลำบากมันนิดเดียวสินนี่รักษานี่ต้องเป็นคนอดทนคนไม่อดทนนี่รักษาสินไม่บริสุทธิ์รักษาสินไม่ได้ดีเพราะว่าไม่มีความอดทนความอดทนนี่เป็นสบะของผู้ภาคเพียรนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนไว้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าอดทนไปได้แล้วมันไม่มีปัญหาที่มีปัญหาเพราะคนไม่อดทนอะไรนิดก็ไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรน้อยก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนหาเรื่องอ่ะเรียกว่าเป็นคนหาเรื่องก็มีแต่เรื่องอ่ะสังเกตดูดูบางบ้านเนี่ยโอ้ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวี่ละวันทางบ้านเลยเป็นอย่างนั้นหมดเลยอ่ะพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นแต่บางลูกบางคนที่ดีๆก็มีนะพ่อเป็นแม่เป็นแต่ลูกดีลูกเกิดมาดีกว่าพ่อกว่าแม่นี่ก็เป็นบุญนะเป็นบุญของเขาที่ลูกเขาคิดกลับอีกอย่างนึงเห็นพ่อแม่วุ่นวายลูกไม่เอาแล้วกลับเป็นคำสอนไปบอกมันไม่ดีแล้วลูกก็ทำแต่ดีไม่ถือพ่อถือแม่บางคนพ่อแม่ไม่ดีลูกมาบวชนี่โอ้บวชไม่สึกเลยเพราะยังไงเพราะเบื่อแค่ความเบื่อเนี่ยเลยบวชแล้วไม่อยากสึกครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับโยมสมพรเจริญพรจ่าโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะจ้าโยมอยากถามว่าตอนเช้าเมื่อก็โยมจะใส่บาตรทุกวันนะคะจ้าแล้วทีนี้พอโยมก็มีกิเลสนะเจ้าค่ะพอบางทีเห็นพระบางรูปคืออาหารเยอะมากแล้วเจ้าค่ะแต่โยมก็จะมีพระอยู่ในใจคือดูท่านสมถะแล้วมีก็คือแค่ย่ามเดียวโยมผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะที่เลือกอะค่ะยังไงนะจ๊ะแค่นี้จ้ะยังไงนะคือพระบางรูปอ่ะเจ้าค่ะจ้ะคือท่านได้รับอาหารเยอะแยะแล้ว4-5ย่ามเนี้ยค่ะมันเยอะแล้วแต่โยมเองก็เลยแบบไม่ใส่แล้วรูปนั้นเลือกใส่รูปที่มีแค่ย่ามเดียวอ๋ออันนี้คือวัดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าต่างวัดหรือว่าท่านมาต่างคนเดียวกันเจ้าค่ะวัดเดียวกันเจ้าค่ะแต่กีฬาวัดคือท่านไม่เหมือนกันน่ะโยมมีบาปหรือเปล่าเจ้าคะที่เลือกอ่ะคำถามเดียวเนาะโยมเจ้าค่ะจะรอฟังเลยไหมหรือว่าจะฟังทางทีวีได้ทั้งนั้นแล้วเจ้าค่ะงั้นก็รอฟังเลยนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบให้ฟังเจ้าค่ะครับโยมถามว่าเวลาที่พระท่านมาบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยโยมจะใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็จะมากันหลายรูปแล้วก็รูปนึงท่านก็จะได้อาหารเยอะหรือว่ามันก็เต็มย่ามแล้วอะไรประมาณนี้ครับหลวงพ่อเต็มบาตรแล้วอีกรูปนึงก็ของน้อยข้าวน้อยอย่างนี้ครับหลวงพ่อโยมก็เลือกที่จะใส่เฉพาะพระที่ท่านได้บิณฑบาตอาหารน้อยอย่างนี้ครับรูปที่ท่านได้เยอะแล้วโยมก็เลยคิดว่าท่านได้เยอะแล้วโยมก็เลยไม่ใส่อย่างเงี้ยจะเป็นบาปหรือเปล่าครับหลวงพ่อเจริญพรโยมสาธุเจ้าค่ะการใส่บาตรเนี่ยนะถ้าเรามีมากก็ไม่ควรจะเลือกให้นึกว่าใส่บาตรเนี่ยเราใส่กับพระอริยเจ้านะให้ตั้งใจอย่างนั้นนะให้ตั้งใจว่าเราใส่กับพระดีๆนะอันนี้เราได้ละได้ใจที่เรามีศรัทธาไม่ใช่เรียกว่าเห็นทางนอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาเราคิดว่าองค์ที่เราใส่เนี่ยเป็นพระดีทั้งนั้นนะเราตั้งใจอย่างนั้นเลยนะแล้วเราจะได้บุญมากเพราะใจเรานี่แหละสำคัญถ้าหากว่าเราไม่เรามีน้อยเราก็เลือกใส่อย่างนั้นก็ได้ใช้ได้ถูกต้องเลยล่ะนะเพราะคนทำบุญเนี่ยที่ฉลาดก็ต้องเลือกพระทำบุญเลือกที่ทำบุญถ้าที่ไหน
เป็นพระดีก็ได้บุญมากพระศีลดีแต่ไม่มีสมาธิสู้พระที่มีศีลดีแล้วมีสมาธิไม่ได้ศีลดีมีสมาธิแต่ปัญญาไม่มียังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งก็สู้ไม่ได้ก็สู้ก็ยังสู้พระอริยะเจ้าไม่ได้หนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยถ้อยกันไปเพราะฉะนั้นรู้จักเลือกนั่นก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราให้ได้ก็ให้ไปเถอะนะหรืออาจจะให้น้อยหน่อยอะไรน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าหากว่าก็รู้สึกในใจนะเหมือนเราอาตมาก็เป็นพระบิณฑบาตเนี่ยแต่รู้แล้วว่าทำใจแต่ว่าบางองค์ท่านก็บางทีท่านก็ตะกิดใจเหมือนกันบางทีบางองค์เนี่ยพระที่บินไปเยอะเนี่ยโยมลูกศิษย์เยอะไม่ใช่แค่เอาไปขายนะที่เป็นลูกศิษย์เยอะมีมากนะอันนี้บางทีก็จำเป็นแต่ถ้าจะเอาไปอย่างอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าเราตั้งใจว่าเราตั้งใจถวายกับพระอริยะเจ้านะกับพระที่ปฏิบัติดีแล้วเราจะไม่มีศรัทธาตกเลยนะถ้าคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละตั้งใจให้ดีแล้วฐานของเรานี่บริสุทธิ์นะเงินทองข้าวของที่เราหามาได้บริสุทธิ์ไม่ได้ลักขโมยไม่ได้โกงอะไรใครมาเป็นฐานที่บริสุทธิ์แล้วมีความตั้งใจมีศรัทธาอันบริสุทธิ์ตัวนี้สำคัญเราฝ่ายเรานี่สำเร็จแหละเป็นฐานที่บริสุทธิ์ก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็ดีใจให้ไปแล้วก็ดีใจนึกถึงอะไรดีใจเมื่อนั้นนี่แหละเรียกว่าผู้ให้ที่บริสุทธิ์แต่พระที่บริสุทธิ์ก็คือพระอริยเจ้านั่นเองแต่จะไปหาที่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นพระอริยเจ้าทุกองค์มันจะสบายใจมันจะมีความสุขมากเลยนะเราจะไม่เสียนะเราจะไม่เสียตรงนี้ยังไงก็ยังดีกว่าที่ให้แล้วเกิดข้องใจสงสัยไม่ดีนะให้ด้วยความศรัทธาที่มั่นคงนี่แหละดีที่สุดการให้เนี่ยเพราะว่าสำคัญมากนะให้พระดีมันก็ดีแต่พระดีมันก็มีน้อยนะไปหาที่ไหนแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงบางทีเดินมานี่เราไม่รู้ว่าองค์ไหนดีไม่ดีเราก็ทำไปโดยใจที่ตั้งอย่างนี้แหละนึกว่าทุกองค์ที่เราใส่นี่เป็นพระดีทั้งนั้นตั้งใจอย่างนั้นแล้วเราจะได้ดีกว่าไปลังเลสงสัยถ้าลังเลสงสัยนี่ไม่ดีแน่นะเพราะว่าทำให้จิตใจของเราไม่นิ่งไม่ปิติไม่อิ่มบุญต้องทำใจให้อิ่มบุญใส่แล้วปิติอิ่มบุญถ้าเราใส่กับพระที่รู้โอ้โหองค์นี้เป็นพระอรหันต์แน่นอนเนี่ยโอ้ใจเราจะอิ่มมากเลยอิ่มบุญมากเลยเราไปกราบไหว้ฟังธรรมกับพระที่ปฏิบัติดีที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะอิ่มบุญมากเลยยิ่งท่านตายไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วพอเผาเสร็จแล้วอัฐิท่านเป็นประธานด้วยโอ้โหยิ่งอิ่มนึกถึงเมื่อไรอิ่มเมื่อนั้นนึกถึงเมื่อไรอิ่มเมื่อนั้นโอ้เนี่ยเป็นยอดบุญนะบุญนี่มันเก็บไว้ในใจบาตรนี้ใส่ไปเถอะโยมอย่าขาดใส่บาตรนี่ดีแล้วการที่ใส่บาตรเนี่ยเป็นมันเป็นกุศลที่ทำให้เราได้สวรรค์สมบัติได้นะแม้แต่ข้าวสักปีเดียวยังไปสวรรค์ได้นะแต่ต้องทำด้วยใจที่ศรัทธานะของน้อยแต่เราศรัทธามากเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นที่ถูกใจของทุกคนแหละใครก็อยากได้ไม่ว่าใครอยากได้นะพระไปบิณฑบาตถ้าเขาอยากได้อาหารมาพอฉันของท่านถ้าได้อาหารท่านก็อนุโมทนาโยมให้พรโยมต่อชีวิตพระไปวันวันหนึ่งโยมถวายอาหารเราต้องคิดอย่างนั้นเลยนะช่วยต่อชีวิตให้พระเพราะพระไม่ได้ทำอะไรก็ต้องอาหารไม่ได้ทำครอบครัวอะไรไม่มีอะไรก็มีแต่การบิณฑบาตเท่านั้นแหละถ้าโยมไม่ใส่ท่านก็ไม่ได้ฉันถ้าใส่ของดีของประณีตก็ได้สิ่งที่ประณีตแต่ถ้าไม่มีของประณีตแต่จิตใจของเราประณีต
ในการให้ทานให้ด้วยศรัทธานี่มันก็เป็นของที่ปราณีตเหมือนกันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวันเจริญพรจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้าหลวงพ่อคะคือโยมวันขอเรียนถามว่าคือเรานั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะนั่งแต่ว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ว่าโยมวันก็พยายามที่จะให้สงบแต่ว่าบางครั้งมันจิตใจเราก็ออกไปข้างนอกนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมอยากจะถามขอเรียนถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเจ้าค่ะเราจะสามารถสะสมบุญไปได้ไหมเจ้าคะแบบสะสมบุญเรื่อยๆนะเจ้าค่ะคือมันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะได้สมาธิอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะอันนี้คำถามแรกนะเจ้าค่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อคะคือที่หลวงพ่อบอกว่าการได้เกิดเป็นคนนั้นยากลำบากถ้าได้เกิดมาแล้วก็พบพระพุทธศาสนาก็ลำบากยากก็อันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราอาจจะพบศาสนาอื่นใช่หรือไม่เจ้าคะโยมไม่เข้าใจเจ้าค่ะค่ะค่ะโยมกราบเรียนถามหลวงพ่อเท่านี้เจ้าค่ะขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุเจ้าค่ะจ้ะครับก็คำถามของโยมคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าโยมวันเนี่ยก็นั่งสมาธิอยู่บ้างแต่ก็มีบ้างครับหลวงพ่อที่สงบบ้างไม่สงบบ้างก็คือจิตมันก็จะออกข้างนอกอยู่เป็นบางครั้งที่นั่งแล้วก็ได้ความสงบเข้ามาบ้างแล้วก็บางทีก็ไม่สงบบ้างโดยการที่จิตออกไปข้างนอกโยมก็เลยถามว่าการที่เราได้สงบความสงบจากการทำสมาธิเป็นบางครั้งเนี่ยครับหลวงพ่อมันจะเป็นการสะสมบุญทีละนิดไปอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับเจริญพรจ้าการสะสมเนี่ยโยมแค่โยมภาวนามีสติปุ๊บก็เป็นบุญปั๊บเลยนะไม่ใช่ว่าจะให้สงบนิ่งจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจึงได้บุญไม่ใช่แม้แต่โยมเริ่มภาวนาพุทโธเนี่ยเขากล่าวถึงพระพุทธเจ้าแหละโยมก็เป็นบุญแหละเท่านั้นแหละนะก็เป็นการสะสมบุญทั้งนั้นถ้าโยมเผลอไปโยมก็ไม่ได้แน่แต่กลับมาภาวนาอีกก็ได้อีกถ้าทำจนสงบก็เป็นยอดบุญเลยนะเป็นอานิสงส์มากนี่แหละเป็นการสะสมบุญโยมสะสมไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะนอกจากคนที่พอเริ่มสงบแล้วก็เร่งใหญ่นะถ้ามีเวลาเร่งให้มากขึ้นต้องอดทนมากขึ้นทำให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมากขึ้นแล้วก็มันก็จะสงบง่ายใหม่ๆก็อย่างนี้แหละบางครั้งบางคราวจิตใจดีบางทีมันก็สงบง่ายบางคราวจิตใจไม่ดีเราไปกระทบอารมณ์โน้นอารมณ์นี้มานั่งสมาธิมันก็ยังติดอารมณ์ร้อนนั้นมาอยู่มันก็สงบยากแต่บางครั้งบางคราวจิตใจเราสงบจิตใจเราดีเราอิ่มในบุญบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยแล้วเรามานั่งเนี่ยมันสงบได้เรื่องความสงบนี่ทำเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นบุญเนี่ยได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวเลยภาวนาไปเถอะบางคนนึกว่าภาวนามันสงบไม่ได้บุญไม่ใช่เมื่อเรากินข้าวนี่แหละเรากินคำหนึ่งก็ได้คำหนึ่งก็เป็นประโยชน์คำหนึ่งทำสมาธิก็เหมือนกันพุทโธครั้งหนึ่งก็เราก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไปเลยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไปเถอะยังไงก็เป็นบุญแต่นึกถึงพุทโธดูลมหายใจเมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นแหละคือมีสติเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นตรงนี้แหละสำคัญมากโยมมีอะไรอีกไหมครับข้อสองครับหลวงพ่อโยมถามว่าจากที่โยมได้ฟังหลวงพ่อพูดบอกว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยครับได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากการที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากโยมก็เลยถามว่าเมื่อว่าการที่ได้เกิดกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแล้วที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยที่ยากยิ่งกว่าคือการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันยากยิ่งกว่า
โยมก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดมาพบในพระพุทธศาสนาพุทธเนี่ยจะไปเกิดในศาสนาอื่นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะมันไม่แน่เสมอไปบางทีเราอาจจะไม่เจอเลยก็ได้ดูที่ประเทศไหนล่ะที่มีศาสนาก็ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นอกจากอินเดียประเทศทั่วๆไปก็ไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีนักบวชมาบำเพ็ญกรรมประเทศอินเดียนะแต่ถ้าไปอินเดียนี่จะเห็นเยอะเลยนั่นแหละมันแดนของเขาเป็นแดนของผู้มาบำเพ็ญแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรอกแต่เขาก็บำเพ็ญก็เป็นบารมีของเขาเขานั่งฌานนั่งอะไรนี่เขาไม่ทำบาปไงอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทำบาปตายไปเขาไปเกิดเป็นพรหมก็เขาอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอะไรที่แล้วแต่ที่เขาทำไว้แล้วกันเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยควรทำให้ได้มากที่สุดควรจะทำให้เกิดมรรคเกิดผลนะหรือทำให้มากที่สุดเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วไปเจอพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเกิดศรัทธาเกิดความเพียรดีกว่านี้ทำได้มากกว่านี้ทำได้ไหวกว่านี้แล้วเกิดมรรคเกิดผลได้พ้นทุกข์ได้นี่แหละด้วยบารมีที่เราสร้างสมในชาติปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมันอยู่ในใจเราหมดนะทำดีทำชั่วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในใจของเรานี่แหละแต่ว่าความชั่วที่ความชั่วที่มันมากมันก็จะถูกบุญถ้าเราทำบุญมากๆมันก็จะบุญก็จะทับไว้ไอ้ความชั่วนั้นก็จะไม่เกิดบุญก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เลยโยมมันไม่แน่นอนครับครับก็ขออาการหลวงพ่อครับก็วันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการนะครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับอวยพรให้กำลังใจกับนักปฏิบัติที่กำลังรับชมและรับฟังครับผมก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ฟังรายการธรรมะได้ถ่ายถามมาก็ดีแล้วไม่ได้ถ่ายถามได้รับได้ยินได้ฟังก็ดีก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญสำเร็จสมหวังตั้งใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาปรารถนาสุขก็ขอให้ได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็จงพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ